ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้รายการของเราตั้งชื่อตอนว่า ISB สู้ๆนะคะวันนี้คุณยายอยู่กับเด็กๆ International Spiritual Volunteer ค่ะเจียวจ้าวกันมา2วันแล้วนะคะก็คือวันศุกร์แล้ววันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้เขาจะอยู่กับแม่ๆในโครงการจิตประภัสสรแล้วก็ทดลองเป็นลูกที่อุ้มท้องดูเผื่อจะเข้าใจความรู้สึกของแม่ค่ะเมื่อสักครู่นี้เข้าไปอธิษฐานจิตในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์กับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เลือกที่จะให้ ISV มายกธงมนต์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์เขาคงเตรียมตัวและราคาที่จะขึ้นมามองการจัดเตรียมเขาหน่อยไหมคะรุ่นนี้เกือบร้อยเลยค่ะ60ไอ้ขอโทษ94นะคะเรามองหน้ายายจ๋าโอ้ยแค่นี้แหละดูยายจ๋ายายจ๋าจ้ะจ้ะสวัสดีลูกค่ะยายก็เห็นละเด็กๆเคยเห็นเด็กๆตื่นเต้นกับคนแก่ไหมคะนะคะยายจ๋ายายจ๋าก็เลี้ยงกันมาเดี๋ยวขึ้นมาลูกเดี๋ยวขึ้นมาค่ะก็คนแก่ก็อยู่ได้ด้วยเด็กนี่แหละค่ะมันกระโดดโลดเต้นไม่หนีคนแก่อย่างเรานะคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาคุณแม่เคยพาเขาเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่มหาสมุทรแห่งปัญญายังไม่เสร็จเลยรุ่นนั้นจนถึงรุ่นนี้ก็อยากจบลงที่มหาสมุทรแห่งปัญญาค่ะก็ดูแล้วกันว่าพี่เลี้ยงต้องใจกว้างนะคะจัดการได้ทุกเรื่องเขาจะขึ้นมายกสถูปะซึ่งเราจะยกวันนี้มาแล้วดูเรียบร้อยใช่ลองดูนะคะลองดูเบื้องหลังการขึ้นมายกธงมนต์ก่อนเผื่อเราจะให้กำลังใจใครกำลังเบื่อเด็กจะได้รู้ว่าเด็กไม่ได้น่าเบื่อนะคะความเบื่อเป็นสิ่งที่เราต้องจัดการขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารเด็กทุกมื้อเลยนะคะต้องบอกเลยว่าอาหารอร่อยที่มันเข้าไปอยู่ในท้องของเด็กๆนั้นเราครบเด็กสร้างโลกกันเลยค่ะจ้า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 มัวแต่หลั่นล้าเดี๋ยวก็ล่วงหรอกลูกเอ้ย คุณยายจ๋าเบื้องหลังค่ะเขาบอกว่าสมัครรุ่นนี้เป็นร้อยผ่านอินเทอร์วิวเขาต้องพูด2ภาษากันนะคะเด็กพวกนี้ค่ะเสียงคุณแม่แหบถ้าใครสามารถเอาน้ำมาให้ได้ก็จะดีมากเลยเอาน้ำธรรมดามาให้หน่อยหลายคนที่อยู่ในนั้นก็ได้ขอน้ำมาหน่อยตอนนี้คนดูแลแบบไปไม่ทันคุณแม่เลยใช้การร้องขอนี่แหละค่ะเป็นหลักเขาบอกว่าคนฉลาดไม่ขาดปัญญานะคะถ้าเรามองภาพด้วยกันเด็กๆคนฉลาดคุณยายยังมั่นใจว่าหลานๆคนจะฉลาดเอาละขึ้นมาละเขาแบ่งกลุ่มกันแล้วนะคะลองดูก่อนเดี๋ยวยายได้ไมโครโฟนก็จะได้คุยกับเขาที่จริงเราเลือก6โมงเพราะแสงจะสวยแต่แสงในกล้องยังดูดีอยู่นะคะมีไมโครโฟนขึ้นมาหน่อยไหมคะที่นี่เราใช้อะไรคุยกับหลานเด็กๆอยู่เสาไหนคะลูกเสานี้ล่ะคะอ่ะประจำเสาเลยตาต้าอะคนโตนี่ชื่ออะไรคะเหมยค่ะเหมยเหรอสนุกไหมลูกสนุกค่ะชอบอะไรคะหนูชอบทำกิจกรรมค่ะอ๋ออยู่โรงเรียนอะไรคะลูก
อยู่โรงเรียนลุงอรุณค่ะอ๋อใครชวนเข้าวงการนี่ล่ะเพื่อนค่ะแล้วเพื่อนเขาชวนว่ายังไงคะเพื่อนเขาถามว่าอยากไปด้วยไหมเพื่อนเขาจะไปหนูก็เลยอยากลองมาหาประสบการณ์ดูค่ะแล้วมาแล้วสมหวังหรือผิดหวังก็กลางๆค่ะ อ่ะมาคนดีชื่ออะไรคะลินค่ะลินมาจากโรงเรียนไหนราชินีบนค่ะแล้วลินเข้ามาอยู่ในค่าย ISV ยังไงคะลูกหมายถึงว่าใครชวนเหรอคะจ้าไออีชวนค่ะไออีชื่ออะไรคะกุลค่ะแล้วไออีชวนว่ายังไงหนูถึงได้ตัดสินใจมาไออีชวนว่าจะมา ISV ขับไหมสนุกนะแล้วเนี้ยแล้วสนุกไหมก็สนุกบ้างไม่สนุกบ้างนี่เห็นไหมคะเด็กๆน่ารักเชียร์อ่าต่อไปสองคนนี้ใครอยากพูดครับครับครับชื่ออะไรครับชื่อทิกเกอร์ครับทิกเกอร์ครับทิกเกอร์มาจากไหนครับมาจากพลังสองครับแล้วโรงเรียนอะไรครับมันสว่างจิตครับโอเคใครพาเข้ามาใน ISV ครับแม่ครับแม่เหรอแม่ชวนยังไงครับก็จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากมาหรอกจริงๆแล้วแม่ก็บอกว่าให้มาเถอะมาเถิดผมก็เลยต้องยอมเหรอฟังความของแม่มากกว่าเหรอแต่มันความคิดของตัวเองครับเหรอแล้วทำไมไม่อยากมาไม่ถกเถียงกับแม่ล่ะผมก็บอกว่ามาก็มาได้ครับโอเคแล้วนี่กลับไปจะไปบอกแม่ว่ายังไงบอกว่ารู้สึกสนุกดีแล้วก็มีความประทับใจที่ได้แบบมาฟังธรรมของคุณยายจ๋านี่แหละค่ะอัลลอฮ์จ้ามาจบเชียวนะเดี๋ยวก่อนแล้วจะไปขอบคุณแม่เขาไหมล่ะที่แม่บอกมาเถอะมาเถอะขอบคุณครับหลานฉันเห็นหรือยังคะอ่ะเดี๋ยวไตเติ้ลจะคุยในเวทีได้ไหมมาคุยตอนนี้ไม่เอาอะอาตาตาอ่ะเดี๋ยวก่อนสิยายต้องใช้ไมโครโฟนนี่ค่ะตอนนี้หลานๆของยายครบทุกสาวหรือยังคะ ISV ทุกคนพร้อมไหมลูกพร้อมอ่ะใครอยู่ไกลๆส่งมือให้คุณยายจ้าโอเคก่อนที่เราจะมืดกว่านี้นะคะเราพร้อมแล้วเอ๊ะมีอะไรกระดุกกระดิกอยู่ตรงกลางเนาะตรงพระเจดีย์มีคนหรือเปล่าอะอ๋อไม่มีเหรอแต่ยายว่ากระดุกกระดิกอยู่นะมีไหมคะอ้าวล่ะเราพร้อมแล้วอ้าวหลานยังมาไม่ถึงยายสัมภาษณ์ไป3คนแล้วนะอ้าวมาถึงตาต้า ISV สอนอะไรสอนให้ผมรู้จักให้ครับแล้วตาต้าให้อะไรก็ผมก็ให้ความสุขกับก่อนเท่าที่ยังทำได้ตอนนี้ครับโอเคมีอะไรที่ไม่สุขในค่ายนี้บ้างไหมครับก็ตอนผมมาวันแรกที่คุณยายเจอผมเมื่อวานนะก็คือผมอ่ะมีเรื่องแบบโกรธๆอยู่นิดนึงผมก็เลยมาคลายแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะเหรอโกรธๆนิดๆแล้วไงเจอคุณยายแล้วมันหายโกรธได้ไงอ่ะก็ได้ฟังธรรมจากคุณยายมันก็เย็นลงเองครับเหรอเอาจ้ะๆแหมฉันสุดๆนะคะเป็นยายแก่ที่แบบเด็กๆฟังธรรมอ้าพร้อมหรือยังคะลูกยายจะพาหลานๆอธิษฐานอ๋อยังนี่อีก3ค่ะพาหลานๆตั้งสัจจะอธิษฐานคุณยายเล่าเรื่องสถูปะก่อนนะคะสถูปะก็คือเนี่ยค่ะสถูปมนของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งจะมีมนตราของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นหมื่นพระองค์นะคะจะมีสี5สีสีขาวสีฟ้าเหลืองแดงเขียวค่ะในแต่ละสีก็แทนธาตุซึ่งเป็นธาตุในธรรมชาตินี้ก็มีธาตุอากาศธาตุธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมลองทายดูสีขาวธาตุอะไรคะลูกเหรอยายยังไม่ตอบนะฟ้าล่ะเหลืองเริ่มเดาแดงแล้วลูกแล้วเขียวล่ะคะ
ยายไม่ตอบไปทำการบ้านคืนนี้ยายไม่ตอบอะไรง่ายหรอกง่ายไปตอบแล้วไม่จำไปค้นนะคะกับเด็กรุ่นใหม่ต้องให้ค้นคว้าใครเป็น ISV รุ่นที่หนึ่งที่สองยกมือขึ้นลูกหนึ่งใครเป็นรุ่นที่ขึ้นมาบนมหาสมุทรแห่งปัญญานี้แล้ววันนั้นเราชนะความกลัวไปด้วยกันยกมือขึ้นมาหาคุณยายคุณยายจะให้รุ่นนี้มาจบลงที่เรามีความพร้อมขนาดที่มหาสมุทรแห่งปัญญาเสร็จแล้วแต่วันนั้นยังไม่เสร็จ ISV รุ่นพี่ได้ติดตามคุณยายขึ้นมาแล้วเราได้เรียนรู้กับความกลัวอย่างน่าสนใจใครอยู่ในรุ่นนั้นมาหาคุณยายคะอยู่ไหนลูกหนูต้องเดินมาเพราะคุณยายมองไม่เห็นหนูมาตรงนี้เลยเมื่อกี้มียกมือนี่ครูแอมรุ่นที่แบบผู้ใหญ่จะขี้ลาดเลยแต่เด็กๆมันได้อะไรอยู่ตรงนี้บ้างไหมคะยายมองไม่เห็นแล้วตายายเริ่มไม่เห็นอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะช้ายายอยากฟังสักคนหนึ่งในกล้องยังโอเคชัดอยู่ไหมคะยังชัดอยู่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนที่ยกแล้วละกันมันต้องมีรุ่นนั้นน่ะอยู่เพราะคุณยายจำได้ว่ามันเป็นรุ่น2นะมาเป็นพี่เลี้ยงรุ่น2นะขึ้นมาบนเนี้ยไม่ใช่รุ่น1นะยายจำได้รุ่น2เนี่ยยายสอนค่อนข้างใช้คำว่าเดินมาใครเอ่ยชื่ออะไรคะโอเตยฮะโอเตยโอเตยรุ่นนั้นรุ่น2หรือรุ่นแรกรุ่น2ค่ะรุ่น2รุ่น2อ่ะโอเตยโอเตยจำได้ไหมเรามาที่นี่สถูปะยกแล้วแต่ว่าพื้นตรงนี้ยังเป็นพื้นไม้อยู่เลยแล้วมันมีลมพัดแรงมากที่เป็นพายุใช่ไหมเราผ่านสถานการณ์นั้นอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรได้ทำใจให้สงบค่ะได้ทำใจให้สงบกลัวไหมไม่กลัวแล้วหรอกเจ้าค่ะไม่กลัวแล้วล่ะเจ้าค่ะแต่ตอนนั้นกลัวอยู่หรือเปล่าไม่ค่ะตอนนั้นก็ไม่กลัวเหรอโอ้เก่งมากเลยนะคะมันมีคนรุ่นนั้นบอกว่าพอคุณยายบอกว่ามันต้องเลือกที่มองถ้าเรามองไปทางนี้พายุมันมาลมมันพัดมากให้มองไปที่คนสวดมนต์ทางสถูปะโน้นปรากฏว่าพอแค่เปลี่ยนมุมมองความกลัวก็หายไปนะเอาละค่ะวันนี้เราจะให้เด็กๆเป็นผู้ที่จะยกธงมนต์วันนี้ธงมนต์ยังไม่ได้ยกอาจับเชือกทุกคนจับเชือกนะคะใช้การแชร์แคร์เรสเพคอย่างเต็มที่เอาค่ะจับเชือกที่เสาลูกถูกต้องไหมครับเอียงมาประกาศดึงเชือกที่เสาและจะดึงพร้อมกันพร้อมกับการที่เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานนะคะคุณยายจะเริ่มให้เด็กๆดึงเชือกไปพร้อมกับการนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นนะเด็กๆจะเริ่มก่อนจับเชือกนะลูกรู้จังหวะเชือกแล้วใช่ไหมคะพนมมือขึ้นหยิบเชือกขึ้นมาแล้วพนมมือขึ้นค่ะลูกหยิบเชือกขึ้นมาพนมมือไว้กับเชือกด้วยนะไม่เอาหนีบนะเรากำลังจะยกสิ่งที่มีค่าในจิตใจเอานะคะทุกคนหยิบเชือกแล้วเอาเชือกไว้กลางมือที่พนมขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถอหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะเด็กๆคะเด็กๆออกเสียงด้วยแล้วค่อยๆดึงเชือกขึ้นเลยค่ะดึงไปพร้อมกับคุณยายเลย
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอย่าเพิ่งดึงเต็มที่ลูกอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะค่อยๆปล่อยลงก่อนเราจะต้องมองเห็นสถูปะค่อยๆยกอันนี้เรายกก่อนที่เจ้ากลางจะยกค่อยๆลดลงก่อนลูกทางเราทางกล้องนี่ทางกล้องนี่โอเคตรงอื่นโอเคนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตเสาที่อยู่รอบนอกจะลดลงเสาตรงกลางจะค่อยๆขยับขึ้นและจะดึงผ้าที่เราจับเชือกลูบไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนนะคะขอให้พี่เลี้ยงไปกระซิบบอกนะคะเด็กๆถือเชือกไว้เฉยๆอย่าเพิ่งดึงนะลูกคราวนี้เราจะโอมตาเลพร้อมกันเด็กๆทำได้แล้วนะคะโอมตาเรตูตาเรตูเรโซฮา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 โอตาเรตูตาเรตูเรโซฮาให้เด็กๆมองไปที่ยอดเลย
ขอให้ยกขึ้นไปให้สุดเลยแล้วเราจะดึงเชือกของเรากางออกเพื่อเป็นร่มที่อาศัยดินน้ำลมไฟและอากาศธาตุปกคลุมโลกและจักรวาลนี้เราเป็นหนึ่งเดียวกันเรายกใจของเราให้เหมือนการยกธงมนต์นี้และใช้หัวใจของเราที่ยกเหนือราคะโทสะโมหะนะคะให้มีพลังในการที่จะขึ้นที่สูงและเป็นร่มเงาให้กับโลกใบนี้นะคะก็ขอให้เจ้าหน้าที่สอนวิธีการดึงเชือกอีกครั้งหนึ่งเมื่อธงมนต์ขึ้นไปถึงยอดแล้วนะคะส่งสัญญาณให้เด็กๆได้มีโอกาสดึงชายของสถูปะเข้าสู่เสาที่ตัวเองประจำการเลยลูกถ้าเราเห็นธงมนต์ขึ้นสูงสุดแล้วเปิดไฟของพระเจดีย์ได้เลยลูกอ้าวค่ะทุกคนดึงเลยอ้าวละดูที่เด็กๆสิกล้องกล้องดูที่เด็กๆดึงนี่ดูนี่ดูนี่คนยกเนี่ยเห็นไหมให้พี่เลี้ยงลองดูว่าถ้าเด็กๆดึงเชือกแล้วจะผูกเชือกอย่างไรแล้วเราลองยังยืนอยู่ที่เดิมอยู่นะลูกจับเชือกไว้ก่อนจนกว่าพี่เลี้ยงแต่ละคนจะสามารถเด็กๆไม่ต้องตื่นเต้นลูกดึงเชือกไว้ก่อนค่ะยายว่ากล้องเรามันมืดเกินไปแล้วที่จะอยู่กับความมืดเพราะตอนนี้มันเป็นฤดูที่มืดเร็วอ่ะจับเชือกไว้ก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวเราจะคานเข้าไปในสถูปะนะเราจะไม่ได้เดินเข้าไปจับเชือกไว้ก่อนจนกว่าเราจะเห็นว่าเราปลอดภัยเพราะสถูปะถูกดึงแล้วทุกเสาค่ะขอให้สัตว์ใจดีช่วยเรื่องการดึงให้แน่ใจคุณยายจะขออนุญาตเดินเข้ามาตรงกลางก่อนนะเพราะตอนนี้คุณยายมีรายการทีวีที่มองคุณยายอยู่ค่ะเด็กๆคนเก่งจะจัดการใจตัวเองแล้ววางใจในเพื่อนนะคะจัดใจเราเพื่อเข้าใจวิธีการที่แตกต่างนะคะลูกจัดใจเราเพื่อเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำเป็นทีมลูกอันนี้ดีมากเลยดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนให้ตากล้องดูเด็กๆพยายามรับผิดชอบกับเสาของตัวเองนะกล้องไปที่เด็กๆเลยเขาจะมีวิธีการยกของเขาเดี๋ยวรอจนกว่าทุกเสาเรียบร้อยแล้วเด็กๆค่อยเข้ามาลูกใครได้คำตอบหรือยังคะว่าสีไหนแทนธาตุอะไรเอาล่ะเสาไหนได้ผูกแล้วขอให้พี่เลี้ยงเห็นไหมจำเป็นมากเห็นไหมคะลูกว่าจะต้องรอพี่เลี้ยงดึงให้ตึงก่อนมันสำคัญมากนะคะการทำงานเป็นทีมเราต้องรับผิดชอบเสาไหนเรียบร้อยแล้วนั่งลงลูกแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆคานมาครูแอมมาจัดให้เด็กๆนั่งล้อมคุณยายตามกลุ่มเขาเลยเข้ามาข้างในสักนิดนึงเข้ามาข้างในสักนิดนึงเขาจะเห็นสิ่งที่เขายกเอารอบกระจกดีไหมล่ะ
จ้ะเด็กๆจะได้เห็นน้ำข้างล่างเขาจะได้เห็นเงาธง2มิตินะคะเห็นทั้งข้างบนและเงาสะท้อนลงไปที่น้ำข้างล่างเงาข้างล่างเป็นเงาของน้ำลูกเด็กๆค่อยๆคานมาตามครูแอมเลยนะคะเท่านั้นลูกอย่าเข้าอย่าเลยเข้าไปที่กระจกค่ะไม่เข้ามาที่กระจกให้เราเป็นวงกลมเป็นวงกลมวงเดียวกันนะคนดีรุ่นนี้เล็กมากเลยแต่คุณยายกำลังทำรายการคนจะเบื่อไหมเนี่ยมีคนดูหรือเปล่าเอาละมาถ้าอย่างนั้นคุณยายพูดกับกล้องด้วยคุณยายพูดกับคนที่ดูทางบ้านนะคะพี่เลี้ยงจะต้องทำให้เด็กเป็นวงกลมรอบคุณยายคุณยายให้โจทย์พี่เลี้ยงบางคนอยู่ในกระจกได้แต่ขอให้เป็นวงกลม ISB รุ่นนี้ได้ข่าวว่ากล้าที่จะแลกเปลี่ยนคุณยายจะใช้การแลกเปลี่ยนที่จะส่งไมโครโฟนนะคะไปให้เด็กที่กล้าที่จะพูดมี2วิธีการคือ1เราจะไม่ใช้ไมโครโฟนตัวเดียวกันเพื่อป้องกันนะคะความปลอดภัยใครมีคำถามอยากคุยกับคุณยายคะมาครับมาถามยายใกล้ๆคุณยายเปิดวงคุยค่ะถ้ายังมีคนดูใครเป็นพ่อแม่ก็ฟังเอาละกันนะตอนนี้แชร์ไปให้พ่อแม่ดูด้วยค่ะต้องพูดดังหน่อยใกล้ๆยายนิดนึงเพราะไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงไหมคะถามเรื่องการทำสมาธิสงสัยเรื่องการทำสมาธินะคะยังไงจ๊ะก็คือปกติเวลาการทำสมาธิก็ที่ผมรู้สึกก็จะมีอยู่สองแบบคือแบบที่เรานั่งแล้วเราจะเบื่อกับแบบที่เรานั่งแล้วเรารู้สึกมีความสุขอย่างหรือว่าทำยังไงทำไมเราถึงจะทำสมาธิแล้วเรามีความสุขกับมันได้ตลอดค่ะมาจากไหนนะเนี่ยโรงเรียนไหนจ๊ะ Homeschool ค่ะ Homeschool โอเคถ้ามีไมโครโฟนตัวเดียวจะใช้ไม่เวิร์กกับกรณีของโควิดต้องมีสเปร์โอเคไม่งั้นจะอันตรายอ่ะชื่ออะไรจ๊ะเอริกครับเอริกเชิญเอริกกลับไปที่เดิมคุณยายไม่ได้ส่งไมโครโฟนเพราะว่าคุณยายเองก็ต้องเซฟตี้นะคะทีนี้ในกรณีที่เรามีความเชื่อว่าสมาธิมีเรื่องของความน่าเบื่อกับสมาธิเป็นเรื่องของความสุขเราอาจจะต้องเปลี่ยนความเชื่อนี้ก่อนสมาธิไม่ใช่ท่านั่งสมาธิแต่สมาธิเป็นเรื่องของจิตที่เป็นสมาธิเอริกจะต้องทำให้จิตเป็นสมาธิอยู่ในพฤติกรรมของเอริกไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใดยืนเดินนั่งนอนจิตต้องเป็นสมาธิไม่ว่าจะอยู่ในการกระทำใดเช่นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจิตต้องเป็นสมาธิอย่างเงี้ยไม่มีเบื่อนิวรณ์เข้าไม่ได้คำว่าจิตเป็นสมาธิคือจิตต้องมี3อย่าง1อะเด็กยกนิ้วโป้มา1จิตต้องบริสุทธิ์2ตั้งมั่น3จิตควรกับการงานเอาละค่ะพอคุณยายยกนิ้วที่1เด็กต้องบอกว่าสมาธิหมายถึง1จิตต้อง yes 2ตั้งมั่น3ควรกับการงานสมาธิหมายถึง3คำนี้รวมกันคือจิตเป็นสมาธิไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนคิดพูดทำเขียนอ่านทำแอนิเมชันหรือแม้แต่กำลังเล่นเกมส์การทำครัวการสื่อสารการพูดคุยในวิถีของอิริกนั่นแหละเคลียร์ไหมคะเคลียร์โอเคคำถามต่อไปฮัลโหลฮัลโหลหลับหรือเปล่า
ฮะตรงไหนยกมืออ้ามาค่ะมีสเปรย์ไหมอ่ะเดี๋ยวยายขี้เกียจพูดซ้ำยายคอแห้งก็สเปรย์แล้วกันอ่ะสเปรย์แล้วก็ให้ชื่ออะไรครับชื่อตาต้าครับตาต้ามาจากโรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนกาลาพัฒน์ครับไม่ต้องเอาปากไปอยู่กับไมโครโฟนเยอะงานยายต้องฉีดเยอะสิอ่ะจากไหนคะโรงเรียนไหนนะคะโรงเรียนกาลาพัฒน์ครับอยู่ที่ไหนอ่ะที่ภูเก็ตครับคำถามก็คือเวลาเล่นเกมแล้วบางทีมันพูดคำหยาบออกไปจะแก้ยังไงครับผมลองไหนรอบมันก็ไม่คำหยาบของตาต้าคือองั้นเอามันออกไปยายปิดไมโครโฟนกระซิบโอ้สเปรย์ไปก็คงเป็นคำของเด็กๆแหละนะเขาไม่กล้าพูดอยากให้ยายพูดไหมอะไรพวกอย่างเนี่ยรุนแรงนะเห็นไหมนี่เขายังไม่กล้าพูดเลยพวกที่อยากฟังเรื่องความหยาบๆเนี่ยต้องกลับไปสังเกตใจก่อนนะว่าเรามีความรุนแรงหรือเปล่าความอยากของเราเนี่ยมันสร้างความรุนแรงหรือเปล่าเราจะมีสติรู้ทันในขณะที่เราอะยังไงคะฮะอ๋อเหรออ่ะได้มาฉันมีหลานรุ่นแรกอีรุ่นบิดที่นั่งเนี่ยแหละเป็นสื่อโอเคค่ะย่อนก้นอีแก่อย่างเราโอเคอาจ้ะก็ทีนี้หลานมันอยู่หลังไปเนาะก็ต้อนมาวางข้างหน้ามะยังไงคะหรือเคยเยี่ยมมันอีกมันจะวุ่นอ่ะเดี๋ยวยายเดินเดี๋ยวยายเดินยายตอบคำถามยายเดินโอเคไหมเซฮายกันก่อนแล้วฮัลโหลอย่าหลับแม้จะเป็นคำถามของคนเพียงคนเดียวนะอย่าเพิ่งหลับเวลาที่จิตเราอยากฟังอะไรหยาบคายมันก็มาจากตัณหาของเรานั่นแหละคือความอยากเวลาที่เราอยากพูดอะไรที่เราหักห้ามใจไม่ได้เราต้องมีสติในลมหายใจสติเป็นดิสเบรกของเราสติเป็นเพื่อนสติเป็นเหมือนอาวุธหนึ่งลมหายใจแห่งสติที่เราฝึกอยู่ทุกวันสติไม่ใช่เรื่องของความคิดแต่เป็นวินัยที่ทำทุกวันหายใจยังมีสติเข้ายังมีสติออกยังมีสติเราถึงจะมีเบรกแล้วมันจะเป็นดิสเบรกได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีวินัยพอที่เราจะทำสิ่งนั้นจนเราสั่งมันได้เมื่อเรามีอำนาจของจิตที่สั่งได้เราจะหยุดสิ่งที่มันไม่อยากพูดได้โอเคสาธุจ้ะแม่นะฮะหลานฉันคราวนี้ยายเดินละอึบไอ้ที่แบบเดินช้าเนี่ยเพราะกลัวว่าอาวุธในตัวคือไมโครโฟนมันจะหล่นไปที่กระจกอ่ะขอดูหน้าหลานหน่อยอายุต่ำสุดเท่าไหร่ขวบคะ9อยู่ตรงไหนบ้าง9ฮัลโหลอ่ะ9ไอ้ตัวจิ๋วอ่ะคานมาพวก9ขวบคานมาหาคุณยายก่อนคานนะลูกไม่ให้เดินคานมาใคร9ขวบคานมาคานเด็ก9ขวบยังคานอยู่คานมาค่ะคานมาโอ้ไม่ตัวมันเล็กจังยายเรียกตามอายุมา9ขวบนั่งอยู่หน้ายายจ๋าแล้ว นี่ประกาศให้พ่อแม่เขาดูนะเอาเป็นวงกลมขึ้นวงกลมหน้ายายจ้ะนั่งตรงนี้ค่ะมาหันมาหายะเฮ้ยน่าเอ็นดูอ้าวคนนี้ที่ว่าแม่บอกให้มาเนาะชื่ออะไรนะครับกิ๊กเกอร์ครับกิ๊กเกอร์ใครคุ้นเคยกับยายบ้างยกมือขึ้นฮะใครคุ้นเคยโอ้โหไม่เป็นญาติสนิทคุ้นเคยก็คุ้นเคยกับยายแล้วทั้งนั้นแหละ
อ้าวมันงั้นจะมาเหรอรู้จักยายจ๋าป่าวลูกอ่ะสัมภาษณ์กลุ่มนี้ก่อนอ่ะอ่ะโถให้เขานั่งด้วยสิลูกนี่นี่อ่ะอ่ะอ่ะนั่งตรงนี้ค่ะคนดีเออเออมาหนุ่มน้อยของยายยายจะใช้วิธีการนะคะถามว่าเราพบกันครั้งแรกหรือเปล่าคะเด็กๆฮะฮะอ่ะใช่เหรอใครคิดว่าไม่ใช่พบกันครั้งแรกยกมือขึ้นเราเป็นลูกแม่เราครั้งแรกหรือเปล่าไม่ละบางคนยังเชื่อว่าครั้งแรกถ้าคุณยายบอกว่าเราไม่ได้พบกันครั้งแรกแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเด็กๆ เชื่อไหมคะเชื่อเหรอเชื่อง่ายอ่ะเชื่อง่ายอ่ะหัวเราะอ่ะจาก9แล้ว10ใคร10ขวบคะคานเข้ามาเป็นวงที่2เดี๋ยวค่อยตอบทีเดียวจ้ะหนูอยู่ตรงนี้แหละอ่ะ10เข้ามาเป็นวงที่2ยายยังบอกให้คานอยู่นะยายยังให้คานอยู่นะคานมาอยู่หน้ายายมาอยู่หน้ายายโนโนเป็นแถวสองอ่ะอ่ะอารักขานะเป็นบริการดีแล้วดีแล้วอ่ะมาสิบสิบเอ็ดลูกสิบเอ็ดคานต่อมาเลยค่ะสิบเอ็ดต่อมาเลยค่ะอยู่รอบที่สองก็ดูเอาละกันนะคะว่าเด็กอายุสิบเอ็ดเนี่ยโตขนาดไหนเริ่มมีประเด็นแล้วพวกสิบเอ็ดเนี่ยเอาเข้ามาลูกนั่งเลย12ค่ะ12คนดี12ค้างต่อมาเลยจ้ะลูกมาอยู่ต่อเลยวงกลมไว้จ้ะเริ่มโตขึ้นนี่มาอยู่ข้างหน้าคุณยายทางนี้หน่อยตรงนี้แผ่วเลยเนี่ยลูกจ้ะหน้าเอ็นดูค่ะ12เริ่มสาวแล้วนะ13ค่ะลูกหลานยาย13มาเลยครับเด็กผู้ชายผู้หญิงเท่าๆกันเลยนะพอมันมาตามอายุเนี่ยยายเริ่มมองเห็นหลานเก่าๆเลยนะโอเค13แล้วใช่ไหม12 11 12 13ค่ะคนดีอ่ะ14ค่ะ13ไปแล้วคนมาเข้ามาเลยครับสิบสี่ดูนุ่มนวลเชียวพี่เลี้ยงเข้ามาด้วยนะพี่เลี้ยงนะสิบสี่เห็นไหมฮะสิบสี่เขาจะควบคุมตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วนะคุณนะเนี่ยอะอันนี้มัน ISP เก่ามาเป็นพี่เลี้ยงแล้วเหรอสิบสี่เนี่ยว้าวโอ้โหอันนี้พี่เลี้ยงแล้วนะคะเขาเป็น ISB ตั้งแต่เขายัง8ขวบ9ขวบ10ขวบนั่นแหละเดี๋ยวพวกเราก็จะต้องไปเป็นรุ่นพี่เลี้ยงคนอื่นเหมือนกันนะทำกรรมดีๆไว้นะ15ค่ะ15ค่ะพวกนี้มีสตอรี่มีเรื่องเล่าเยอะละ15มา16ลูก17 18และพี่เลี้ยงทุกคนอยู่ต่อหน้าคุณยายเอาล่ะวงกลมครบเลยมาคราวนี้เราก็จะเห็นนะนี่คือผู้ที่ขอโทษนะฮะเปลี่ยนอายุด้วยแล้วเปลี่ยนเชฟด้วยนะเนี่ย โอ้ร่างกายก็คุณยายอยากให้ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านได้เห็นนะคะว่าตอนนี้เราใช้ค่าย ISV เป็นเหมือนการทำงานด้วยจิตที่เป็นวาเรนเทียเป็นวาเรนเทียก็คือเป็นอาสาสมัครเป็นหัวใจโพธิสัตว์เพื่อที่จะปลูกหัวใจโพธิสัตว์ลงไปในเด็กตั้งแต่เนี้ยค่ะที่รับมาเล็กมากเท่าไหร่ง่ายมากเท่านั้นความจริงคือเราไม่ได้พบกันครั้งแรกหรอกเพียงแต่เราระลึกชาติไม่ได้แต่วันนี้เราเจอใครเราต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าเราจะไม่ทำให้ใครเจ็บปวดยายเชื่อว่าหลานหลายคน
ที่เป็นอาสาสมัครมาเพราะว่ามีหัวใจที่อยากจะส่งต่อสิ่งที่ดีๆนี้ไปยังรุ่นน้องใช่ป่ะยายเชื่อผิดหรือเปล่าอาสาสมัครคนไหนอยากพูดคะสเปย์ค่ะสเปย์อาสาสมัครคนไหนอยากพูดคะให้พี่พูดก่อนแล้วเดี๋ยวให้น้องถามเร็วเดี๋ยวคนไปหมดไม่ดูยายเร็วทำเวลาหน่อยแอมบอดไม่ได้บอดไม่ได้มีใครอยากพูดไหมคะอ้าวไม่มีเหรออ่ะถ้างั้นคุณยายถามอ้าวมาไมโครโฟนมาทางนี้เลยค่ะพูดมาพุทธนี่เป็นเด็กจิตประภัสสรนะรู้จักยายตั้งแต่อยู่ในท้องเป็นเด็กจิตประภัสสรแล้วก็เป็นเด็กที่ใช่ไหมพุทธจิตประภัสสรหรือเปล่าลูกพุทธต้องมานั่งทางนี้สิกล้องก็อยู่ทางนี้อ่ะไอ้รุ่นพี่มันคงจะแบบใช่ไหมอันนั้นกี่ขวบจ๊ะยี่สิบแปดยายช็อกไปเลยฮะเท่าไหร่ยี่สิบแปดอีกคนหนึ่งเรามีหลานที่รู้จักกันตั้งแต่ในท้องอายุ28จนถึงพุทธเท่าไหร่15แล้วสิเรื่องมาเป็นอาสาสมัครในค่ายเป็นอาสาสมัคร ISV นี่คือหนูติดต่อหลายทางมากกว่าจะได้เป็นนะคะก็ต้องเคลียร์งานที่โรงเรียนด้วยกว่าจะได้มาแล้วก็รุ่นน้อง ISV 7นี่คือเรียนรู้เร็วมากตั้งแต่การเรื่องพับดอกบัวหรือว่าตอนที่หนูบอกเราใช่ไหม ISV 7เขาชมเราต้องเชียร์เขาชมเราต้องเชียร์ก็คือวางกระเป๋าไว้ตรงนี้นะหรือว่าแบบไปลงทะเบียนน้องเขาจะรู้เร็วมากตั้งแต่เด็ก9ขวบเลยโดยเฉพาะเด็ก9ขวบก็คือเขาจะหิ้วกระเป๋าอะไรเองแล้วก็วางของเองได้ด้วยแล้วคือบางคนน่ะที่เขาพับดอกบัวค่ะหนูคิดว่าเขาพับแบบประมาณ10 20รอบแล้วนี่คือเขาพับครั้งแรกนี่คือสวยมากเลยสวยกว่าหนูพับอีกค่ะ เธอต้องมาดูไอ้หน้า9ขวบที่มันยิ้มอ่ะมันสวยยิ่งกว่าดอกบัวอีกอ่ะเนี่ยไอ้หน้าพวกนี้เด็กๆ9ขวบเนี่ยมีใครอยากชมน้องอีกคะมีใครอยากชมน้องคะแค่นี้เหรออาพุทธได้เรียนรู้อะไรกับ ISV กับตัวเองคะคือรู้สึกว่าปีที่แล้วหนูก็ได้เป็นน้องๆด้วยแล้วหนูก็รู้สึกตอนนั้นหนูก็เหนื่อยด้วยแล้วก็สนุกด้วยแต่มีความสนุกมากกว่าปีนี้ก็รู้สึกว่ามีความสนุกเหมือนกันแต่เราก็เริ่มมีภาระมากขึ้นที่จะต้องดูแลรุ่นน้องค่ะแล้วก็มีอาจจะมีอุปสรรคมากขึ้นความสนุกก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยมากกว่าตอนเป็น ISV 6หรือว่ารุ่นน้องเองเจ้าค่ะเอาล่ะนั่นแสดงว่าอะไรคะเด็กๆยิ่งโตยิ่งต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าความรับผิดชอบมันแสดงว่าคือการโตถ้าถามว่าความรับผิดชอบคืออะไรความรับผิดชอบก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำมากกว่าอย่างมีวินัยและพอใจมีฉันทะรวมแล้วเรียกว่าสำนึกสำนึกที่สัมผัสได้คือความรับผิดชอบยายก็ต้องขอบคุณ ISVรุ่นพี่เลี้ยงที่มามีสำนึกร่วมกับบรรดาอาสาสมัครรุ่นป้ารุ่นยายรุ่นอะไรคะเรียกรุ่นแม่ใช่ไหมคะเรียกรุ่นพี่รุ่นอะไรคะฮะรุ่นทวด รุ่นทวดน่ารักรุ่นทวดอะบรรดารุ่นแม่รุ่นป้ารุ่นพี่รุ่นยายรุ่นทวดยืนขึ้นค่ะยืน ISV รุ่นต่างๆเอาล่ะค่ะมายืนทางด้านนี้เลยค่ะอยู่ในกล้องค่ะจะให้ชมหลานหน่อยจะให้ชมหลานฟังก่อนนะคะให้ชมก่อนแล้วเดี๋ยวยายค่อยสรุปบทเรียนนี้ทุกรุ่นเพราะว่า ISV รุ่นเดี๋ยวพูดไปอยู่ทางด้านนู้น
ใครที่เป็นพี่เลี้ยงไปอยู่ทางด้านนู้นยายจะได้จำหน้าได้โอเคนั่นแหละพี่เลี้ยงไงพี่เลี้ยงไงจ้ะไมโครโฟนให้ชมนะให้ชมหลานนะฟังนะลูกเขาจะชมเราอย่าลืมนะเขาชมแล้วว่าไงเราต้องทำท่าเด็กๆอ่ะค่ะพร้อมyes yes ขอบใจนะจ๊ะเสียงได้ยินไหมคะทางบ้านได้ยินนะคะรุ่นนี้จะต้องชื่นชมไปถึงคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น7นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่พร้อมมาแล้วตั้งแต่ความทักษะการใช้ชีวิตอยู่ด้วยตนเองนะคะแล้วก็ทักษะทางการพึ่งหัวใจตัวเองเด็กพร้อมมาในระดับที่ดีมากๆเหลือแค่ว่าทุกคนเป็นเพชรที่กำลังจะรอพวกเราทุกคนช่วยกันเจริญในตัวเองคุณยายช่วยเจริญในให้เปล่งประกายเพราะว่ารุ่นนี้ถือว่าพร้อมมากๆคุณยายเห็นหลานมาจากขุบเขาโพธิสัตว์ด้วยให้เขาพูดอะไรหน่อยนี่ไงหันไปเห็นพอดีเลยเอายืนขึ้นเด็กๆเด็กๆของยายที่มาจากขุบเขาโพธิสัตว์นั่นน่ะยายเห็นเนี่ยยายเพิ่งเห็นเนี่ยมาด้วยมาหมดไหมมาหมดมาอยู่ในค่าย ISV สนุกไหมอะไรที่เรียกว่าสนุกของหนูคะแล้วเราไม่คิดถึงการสร้างบ้านของเราเหรอได้เล่าให้เพื่อนฟังหรือเปล่าเรื่องการสร้างบ้านน่ะคิดถึงบ้านมากที่สุดโอ้เขาเป็นเด็กที่ได้รับการเชิญเข้ามามีใครอยากพูดถึงเพื่อนปปากยอของเราบ้างไหมคะเราได้ฟังไหมเขาได้แชร์กันไหมคะยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงการแชร์ให้น้องเขาเข้าไปในกลุ่มก่อนแต่เล่าแค่ว่าน้องเป็นเด็กที่สร้างบ้านเองนะโอเคยกมือให้กับเพื่อนของเราที่มาจากหุบเขาโพธิสัตว์นะคะน่ารักมากเอามาคราวนี้คุณยายจะกลับมาละก่อนที่เด็กๆจะไปแชร์ความรู้สึกนะคะวันนี้ใช่ไหมหมดเวลาของคุณยายคุณยายอยากให้เด็กๆอยู่ในท่าที่ดีที่สุดท่าหนึ่งคือท่าดอกบัวเอาลองนั่งกระดูกสันหลังให้ตรงขาของเราวางเรียงกันก็ได้ไม่ต้องทับซ้อนแต่การนั่งที่สุขภาพดีที่สุดคือกระดูกสันหลังตรงโอเคจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้แต่ขอให้เด็กๆบริเวณนี้ช่องว่างแปลว่าอะไรแปลว่าต้องกระเถิบเข้ามาให้เรียบร้อยยายจะสอนเรื่องสมาธิเพราะว่ามีคำถามเรื่องสมาธิวันนี้ยายจะพาเด็กๆกลับไปรู้จักกับเด็ก7ขวบเมื่อสมัยพุทธกาลลองหลับตาลงเด็กคนนี้ชื่อเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารให้ลองย้อนอดีตไปถึงการเล่นในสมัยนั้นก็มีวิธีการเล่นเยอะแยะไปหมดยังไม่มีเครื่องมือสื่อสารเหมือนสมัยเรา
แต่มันมีการสื่อสารที่เร็วกว่าผ่านเครื่องมือคือโทรศัพท์มือถือคือการสื่อสารทางจิตลองเอามือทับซ้อนกันเบาๆไว้บนตักตั้งกายให้ตรงยายจะสอนเรื่องการสื่อสารทางจิตจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนเราเรียกว่าเล่นเกมลมหายใจเมื่อหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากำลังหายใจเข้าอย่าบังคับลมหายใจแต่จงอ่อนโยนกับกายลมลมเป็นธาตุที่เบาถ้าบังคับจะแข็งตัวลมในร่างกายของเรามีอยู่เรามีดินน้ำลมและไฟในตัวเราทุกคนเหมือนสีของสถูปะที่มี5สีแสดงถึงธาตุตามธรรมชาติเมื่อหายใจเข้าให้รู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายแล้วใจก็สงบถ้าเรารู้สึกได้ว่าลมหายใจมีอิทธิพลต่อกายอย่างไรจำไว้นะหลานรักวันหนึ่งที่เธออยู่ในสถานการณ์ที่กลัวหรือต้องตัดสินใจให้กลับไปที่ลมหายใจอย่างมีสติเช่นนี้ดีดได้สั่งได้นี่คืออำนาจของจิตที่ฝึกไปดีการสื่อสารทางจิตแต่ต้องฝึกทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันและบ่อยๆรู้ตัวให้กลับไปที่ลมหายใจอย่างมีสติรู้ตัวให้กลับไปที่ลมหายใจอย่างมีสติหลานยายหลายคนที่อายุประมาณสัก10 11 12รู้เลยนะคะว่าเขาสามารถนะไอเด็ก9ขวบพยายามอยู่แต่ตาแป๋วๆก็ยังหายใจนะหายใจอยู่เราจะเห็นว่าความขี้โกงที่เราบอกตัวเองว่าเราทำไม่ได้หรอกมันจะเป็นอุปสรรคอุปสรรคไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่การไม่ทำบ่อยๆจนเป็นความกลัวว่าจะทำไม่สำเร็จความกลัวเกิดไม่ได้เลยถ้าเราทำบ่อยๆความบ่อยๆจะเป็นความซ้ำแล้วสดจนเกิดความชำนาญล้านลักรู้ตัวทั่วพร้อมกลับไปที่ลมหายใจบ่อยๆในทุกท่าคราวนี้ลืมตาขึ้นลืมตาขึ้นไม่ต้องหลับตาอย่าอ้างว่าหลับตายากคราวนี้ลืมตาลองสะบัดมือแรงๆแล้วจิตอยู่กับลมหายใจยกขึ้นสูงๆแรงๆเหมือนปลดปล่อยเอามือวางลงเบาๆเหมือนขนนกเราเริ่มใช้อะไรสั่งร่างกายคะใช่จิตที่ฝึกไว้ดีอีกทีนึงค่ะหายใจเข้าลมหายใจเป็นเพื่อนขยับแรงๆปลดปล่อยแล้วค่อยๆปล่อยลงมาเป็นขนนกอะไรควบคุมร่างกายคะเห็นไหมกายลมหายใจลมหายใจคือเครื่องอยู่ของจิตถ้ามีคนถามว่าจิตคือรู้อยู่กับลมหายใจลมหายใจจึงเป็นอะไรคะภาษาปฏิบัติเรียกวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของจิตคราวนี้จำว่าอยากตัดสินใจอะไรกลับไปที่ลมหายใจแห่งสติก่อนคิดอะไรไปเตรียมจิตก่อนให้จิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดเรียกว่าจิตเป็นสมาธิโอเคนะคราวนี้ลองร้องเพลงสิอยากร้องเพลงอะไรโอเคอะค่ะอะค่ะอะค่ะพร้อมค่ะพร้อมคราวนี้ร้องเพลงด้วยจิตที่เป็นสมาธิ
ฟังครูแอม3 2 1ยังไม่ได้ให้ตั้งชื่อนะยังไม่ได้ให้เต้นโปรยปลายไปลูกโปรยปลายไปเลยการให้อย่าลืมลมหายใจด้วยตอนร้องเพลงขยับตัวไม่มีใครจับยายเลยที่คุณยายประทับใจมากเลยยกขึ้นมาสองมือปล่อยพลังเลยเยี่ยมยอดเลยกินข้าวแล้วใช่ไหมถึงได้มีแรงแต่ยายเห็นหลานยายคนหนึ่งเขามีความสุขกับการได้นั่งดูนะความสุขของเราไม่เหมือนกันคนที่ไม่ได้ทำก็ใช่ว่าจะไม่มีความสุขเวลาเราเห็นเพื่อนบางคนอาจจะทำถูกทำผิดใจเรากว้างๆยอมรับความแตกต่างหรืออาจจะมีบางคนไม่ได้ทำแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้ทำจะไม่มีความสุขนะมิตรภาพคืออะไรคือการยอมรับ
ความแตกต่างคุณยายก็เห็นเมื่อสักครู่เนี้ยโดยส่วนใหญ่ทำได้บางคนอาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างและบางคนอาจจะไม่ได้ทำแต่ยายเห็นความสุขที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจจะมีเพียงคนเดียวที่มีความสุขในวิธีการที่ไม่ได้ยกมือถามว่าเรายอมรับได้ไหมสังคมยอมรับได้ไหมได้ไหมคะถ้าได้ปัญหาไม่มีลูกยายไม่สอนอะไรยากถ้าเธอยอมรับความแตกต่างได้ปัญหาไม่มีโอเคไหมคะคีย์โน้ตวันนี้ยอมรับความแตกต่างและให้มันลงตัวปัญหาไม่มีโอเคไหมมีใครอยากพูดอะไรอีกไหมคะเพราะเดี๋ยวจะไปเปิดใจไงเพราะเวลาของยายหมดแล้วอยากพูดไหมลูกอยากถามครับในตอนเด็กครับอ๋อทำไมเราต้องมาปลูกฝังกันให้ในตอนเด็กเพราะเด็กง่ายที่สุดครับเด็กง่ายที่สุดครับถ้าโตแล้วเรามีเรื่องเยอะจะให้ทีคิดเยอะคิดไปคิดมาไม่ให้เลยแต่ถ้าเราบ่มเพาะเรื่องนี้ไว้ตอนเด็กมันจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ค่อยๆโตมันโกรอัพอ่ะมันค่อยๆโตแล้วมันก็เป็นสำนึกที่มันยังลากลงไปการให้มันก็ง่ายขึ้นครับครับน่ารักมากครับก็คุณยายมีพ่อแม่พี่น้องดูอยู่นะคะเด็กๆก็น่ารักเลยยายอยากให้หลานๆกลับไปเข้านอนวันนี้แต่ยังไม่จบใช่ไหมเนี่ย ไปไหนต่อไปห้องสมุดโอเคค่ะจะมี 2-3 อันดีใจที่ได้ไปอีกอันหนึ่งฮะ3รอบแล้วนะวันนี้ห้องสมุดเช้ากลางวันเย็นถูกต้องมาหายายเก่งมากเลยลูกเช้ากลางวันเย็นมานะเนี่ยคนนี้บอกว่าไปห้องสมุดเช้ากลางวันเย็นให้ยายกอดหน่อยชื่ออะไรครับแบทแมนแบทแมนมาจากโรงเรียนอะไรครับมารีวิทยามารีวิทยาเห็นไหมแบทแมนพาใครพาเข้าวงการครับใครพามาได้แม่อ๋อแม่เหรอแม่บังคับปะไม่ไม่เหรอรักแม่สิรักค่ะอ๋อรักมากเลยฟังเสียงว่ารักแม่แล้วเนี่ยให้พูดกับแม่ว่ารักแม่ยังไงแม่พาเข้ามาแล้วเสียใจหรือดีใจไม่พูดหรือว่าไม่เสียใจไม่รู้ยายกอดหน่อยได้ไหมเรามีลมหายใจเดียวกันนะถึงแม้ว่าความเชื่อเราไม่เหมือนกันแต่เรารักกันได้นะครับจ้ะเอาละค่ะจ้ะโอเคค่ะหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะยังมีคนดูอยู่ไหมคะคุณยายขอพูดกับคนดูยังมีคนดูอยู่นะคะเด็กๆไปที่กล้องนู้นเลยค่ะหันไปที่กล้องของหันไปยายยังไม่ได้บอกให้ลูกนี่นั่งลงนั่งลงหันไปทางโน้นค่ะยายอยากให้เด็กๆพูดคำว่าขอให้ทางบ้านสุขสงบเย็นพอคุณยายพูดว่าสุขสงบเย็นเด็กๆต่อเลยและเป็นโอเควันนี้เราขอบคุณมากนะคะที่รายการของเรายาวมาจนถึงขณะนี้เวลา 19.10 ค่ะ 19.10ทุ่มหนึ่งพอดีเลยค่ะเด็กๆ เขาจะต้องไปเปิดใจคุยกันเปิดใจกว้างวางอคติยอมรับความแตกต่างอย่างลงตัวนะคะแล้วก็ทุกไม่ไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเด็กหลายคนกำลังเรียนรู้กับสิ่งนี้นะคะคุณยายขอให้ทุกคนผู้ใหญ่ทุกคน
เริ่มบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเล็กมากเท่าไหร่ง่ายมากเท่านั้นขอบคุณนะคะที่พ่อแม่ไว้วางใจลูกๆที่เขาจะมาเติบโตอย่างคนที่มีพ่อแม่อยู่ในใจของเขาและเราจะส่งเด็กๆกลับพรุ่งนี้พร้อมกับการที่เขาได้ทดลองที่จะเป็นแม่คนว่าเขารู้สึกยังไงขอให้ทุกคนอาจส่งใจไปที่แม่ตัวเองเลยนะสุขสงบเย็นแล้วเป็นส่งหัวใจไปเลยลูกส่งหัวใจไปเลยให้พ่อแม่ที่บ้านเลยสังเกตไอ้ตัวเล็กนี่ให้อีกยาวใช่ไอ้ตัวใหญ่ชักให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้เฮ้ยน่าเอ็นดูอาหารมากราบคุณยายลูกแล้วเดี๋ยวไปที่ห้องสมุดนะเจ้าค่ะมาพร้อมเลยยังอัญชลีวันธนาอภิวาสอัญชลีช้าๆลูกพร้อมกันหายใจก่อนหายใจก่อนหายใจลุกมาก่อนลุกเอาใหม่พนมมือให้นึกถึงหัวใจตัวเองเราเคารพเมล็ดพันธุ์พร้อมยังคะคุกเข่าขึ้นพร้อมแล้วนะลาคุณยายนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาสช้าช้าอัญชลีวันธนาอภิวาสอัญชลีวันธนาอภิวาสละจ้ะ